พูดถึงต้นไม้พูดถึงแอคทิวิตี้คนนี้เลยค่ะนางเอกซูเปอร์สตาร์ในดวงใจของดิฉันน้องยาย่าอุรัสยาคุณผู้ชมถ้าใครเป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามในไอจีของเธอเนี่ยเธอจะรีวิวกิจกรรมต่างๆในรอบเดือนน่ารักด้วยมาแล้วจ้าเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะคะอะไรอีกเดียวคราวนี้น้องยาย่าปล่อยเป็นคลิปเลยคุณผู้ชมรวบตึงกิจกรรมต่างๆทุกอริยบทนะคะหลายคนบอกว่าจะมีพี่ณเดชน์หรือเปล่าไปชมเลยค่ะพี่นั่งของหนูเหรอคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะว่าเอ๊ะทำไมมันกุกกุกกักกักอะไรหรือเปล่าเออมันเป็นคลิปที่เขาอัดลงไอจีนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะแฟนคลับรอคอยอยู่คุณผู้ชมช่วยกันนับหน่อยค่ะว่าในคลิปนี้เห็นณเดชน์กี่ครั้งก็มีตลอดทั้งเดือนนะใช่แล้วรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดเลยน่ารักจริงๆคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับน้องหมาสุดน่ารักชื่ออันแสนยาวนะคะต้นไม้น่ารักมอนสเตล่าดังสุดฮอตนะคะแล้วก็อีกต่างๆมากมายค่ะคลิปความยาวทั้งหมด38วินาทีนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ฟินกันไปนะคะน่ารักเพราะแน่นอนนะคะมีพี่แบร์รี่มีบักเขียวเนี่ยแหละค่ะอยู่เป็นเพื่อนน้องยาย่าตลอดนะคะและนี่คือยาย่ากับพฤษภาของเธอทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยเนี่ยอย่างที่ชลีบอกพี่แจ็คว่าพี่แจ็คต้องไปหัดปลูกต้นไม้ต้นแรกที่พี่แจ็คควรหัดจะปลูกเลยนะนั่นก็คือต้นรักเนี่ยเพราะว่าน้องยาย่าเขาปลูกต้นไม้ถึงเขาจะไม่ได้ปลูกต้นรักแต่เขาก็มีความสุขพี่แจ็คใช่นะคะอย่างรูปล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นรูปที่น้องยาย่าโพสต์ลงไอจีรูปนี้น่ารักนะคะแล้วก็จับตาดูดีค่ะอาจจะทำให้ยอดของราคามากขึ้นด้วยเออนะคุณผู้ชมภาพนี้นั่นเองนะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักค่ะเป็นน้องยาย่าเนี่ยค่ะใส่เอี้ยมอยู่นะคะแล้วก็ผูกผมแบบนี้เลยนะคะผูกต้นไม้นะคะริมระเบียงบ้านริมระเบียงบ้านแต่แอบเซ็กซี่เล็กๆนะพี่แจ็คดูซะก่อนดูสิคะนะคะเรียกว่าโอ้โหสวยจริงๆคุณผู้ชมนะคะน้องยาย่าเนี่ยเขามีแคปชั่นด้วยนะคะบอกว่าต้องการคนช่วยปลูกต้นไม้ไหมคะโอ้นะคะบ้านสวยขนาดนี้นะคะคนสมัครเพียบอยู่แล้วนะจ๊ะนี่นะคะเรียกว่าน่ารักจริงดูมากจริงคู่นี้นะคะต้นไม้เขาแพงนะคะก้านส้มๆนั่นอยู่บนโต๊ะเขาหนาคุณหลายคนก็แซวเหมือนกันนะว่าเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยชุดเอี้ยมน้องยาย่าตามสไตล์เนี่ยจะขึ้นราคาหรือเปล่าต้นไม้ก็แพงไปแล้วชุดเอี้ยมก็แพงอีกเหรอคราวที่แล้วก็มากรูด